สวัสดีค่ะแอดมิด M-Sister Doll ค่ะวันนี้เรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ทำหมวกเบเรตสำหรับคนใส่นะคะให้เราใส่เองนะวันนี้เราจะมาทำไซส์น้องบลายนะคะก็จะได้ไซส์ประมาณนี้เนาะอันนี้ของเรานะเห็นไหมนี่ของเราน่ารักมากสีก็สวยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกไหมได้เองตามใจชอบเลยนะแต่แนะนำว่าเป็นไหมเส้นใหญ่ๆหน่อยนะมันจะสวยนะคะส่วนของวันนี้คือก็จะเป็นไซส์ของน้องบลายนะคะจิ๋วๆน่ารักมากสามารถปรับไซส์ได้ตามชอบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปไปนะแล้วก็จะรู้วิธีเองนะคะว่าจะปรับไซส์ยังไงเนาะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันนะคะไหมที่ใช้วันนี้ก็เป็นไหมแบบเดียวกับที่ทำให้เราใส่เนาะจะได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันที่เป็นตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวนะอันที่เป็นตัวอย่างเนี่ยแอดมี่ทำไหมเส้นเดียวนะใช้ไหมเส้นเดียวแล้วก็ใช้เข็มเบอร์7 4มิล นะคะแต่คลิปนี้แอดมี่จะลองใช้ไหม2เส้นนะคะ2เส้นควบแล้วก็ขยับเข็มขึ้นมาเป็นเบอร์8นะคะ5มิล เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเริ่มต้นห่วงวงกลมนะคะเป็นเมจิกเซอร์เคิลนะเหมือนกันนะคะขึ้นเป็นวงกลมแบบนี้เหมือนกันอันนี้เปลี่ยนนะเป็น5มิลเป็น5มิลนะคะนี้นะวิธีถักก็คือดับเบิลโคเชต์เหมือนกันนะคะโซ่2 1 2นะคะดับเบิลโคเชต์ดูนะคะดับเบิลโครเชต์12หลักนะคะในวงกลมนี้นะคะถักให้ได้12หลักไม่รวมหลักโซ่นะคะเพื่อนๆก็ถักไปเลยนะคะถึงนี่เลยนะคะ12หลักนะคะนี่ได้ครบ12แล้วนะคะเราก็จะมาทำการรูดนะคะดูนะมันจะมี2เส้นใช่ไหมให้เราเลือกเส้นที่อยู่เนี่ยอยู่ตรงก้นเนี่ยอยู่ตรงก้นเขาเนี่ยค่ะดึงเลยนะคะดึงเส้นนี้มันจะดึงปิดเส้นนี้นะคะเห็นไหมว่าเขาจะติดกันละเห็นปะมาติดกันแต่ถ้าดึงแล้วไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่ดึงผิดนะแล้วก็หลังจากนั้นไอตัวหางเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงเส้นนี้ค่ะแบบนี้นี่อันนี้ก็คือรูดแบบนี้ต่อไปเราจะสลิปสติ๊กนะคะก็คือปิดแถวปิดวงกลมนี้นะคะปิดยังไงไปดูนะถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจให้นับได้12นะคะแต่ว่าแอดมี่เห็นไหมโซ่อันนี้1 2เราอันนี้โซ่2ของหลักนะเราจิ้มไปตรงนี้นะคะนี้เราก็จะได้แล้วเห็นไหมอันนี้คือแถวที่1นะคะแถวที่2นะคะจะเป็นV 12นะคะก็คือดับเบิลโคเชต์ใน1หลักดับเบิลโคเชต์2ครั้งใน1หลักนะคะทั้งหมดถักทั้งหมด12หลักนะคะโซ่2ก่อนนะจิ้มไปตรงนี้เลยนะจิ้มไปตรงนี้ลูกชายมีความกลิ้งไปมาอยู่ข้างๆนะนะคะซ้ำกันแบบนี้ทุกหลักเลยนะคะนะคะก็คือดับเบิลโคเชต์2ครั้งใน1หลักนะคะทำไปจนถึงสุดนี้เลยค่ะค่ะอันนี้ผักจักมาจนสุดแถวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้เราจะไม่ได้ถักนะคะเราก็จะปิดเลย1 2 3ตรงนี้นะคะสลิปสติชนะคะแบบนี้นะคะมันเหมือนมันจะมุมๆหน่อยใช่ไหมจริงๆเราดึงได้นะคะหรือไม่ก็รีดเลยได้นะคะช่วยได้แล้วก็มาโอ้ยอย่าพึ่งขึ้นจะขึ้นแถวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวต่อไปคือแถวที่3นะคะแถวที่3ดูนะคะจะเป็นโซ่2 V 1ครั้งแล้วก็ดับเบิลโครเชต์1ครั้งนะคะก็ไปโซ่2ไป
ช้โครเชอันใหญ่ๆนะคะเบอร์ใหญ่ๆกับใช้ไหมใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้ถักได้เร็วนะอุ้ยลืมนะคะต้องเป็น V ใช่ไหม V นะคะอย่าลืม V อันนี้ V 2ครั้งใน1หลักนะคะแล้วต่อไปหลักถัดไปคือ double crochet 1ครั้งนะคะนะคะแล้วก็ถักกลับมาที่ V อีกรอบนึงแล้วก็1 double crochet นะคะวนไปจนสุดเลยค่ะค่ะถักมาจนสุดแท้แล้วนะคะเราก็จะมา slip stitch ค่ะเหมือนเดิมนะคะ1 2 3ไปตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือจบแถวที่3นะคะแถวนี้นะแถวที่3เราจะขึ้นแถวที่4กันนะคะมาดูแถวที่4นะคะแถวที่4ก็โซ่2แล้วก็double crochet 1ครั้งนะคะแล้วก็มา V 1ครั้งแล้วก็ double crochet อีก1ครั้งนะคะมาดูนะก็โซ่นะคะโซ่2แป๊บนึง double crochet ไหมอยู่ไหนเนี่ยชะนะคะ double crochet 1ครั้ง1หลักนะคะแล้วก็หลักถัดไปเป็น V โอ้ยถักผ่านกล้องอีกแล้วต้องผ่านต่อไปก็เป็น double crochet นี่โอ้ย ถ้าถักไม่ผ่านกล้องมันก็จะหลุดเฟรมอีกนะคะค่ะก็ถักแบบนี้นะคะเป็นdouble crochet 1หลักแล้วก็ double crochet 2ครั้งใน1หลักก็เป็น V เนาะแล้วก็มา double crochet อีก1หลักนะคะแล้วก็ถักกันไปเรื่อยๆจนถึงนี้เลยนะคะถักมาจะสุดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเวลาถักนะคะมันจะต้องจบด้วยนี่นะอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้แถวที่เท่าไหร่เริ่มงงแถวที่4ใช่ไหมแถวที่4ใช่ไหมจะต้องจบด้วยdouble crochet 1หลักนะคะเช็คดูนะถ้าไม่ใช่ double crochet 1หลักคือผิดนะคะเพื่อนๆเช็คดูนะแล้วก็จะมา slip stitch กันนะคะนับไปโซ่1 2 3หรืออันที่ป่องที่สุดก็ได้นะอันนี้คือจบแถวที่4เราจะมาวัดดูนะคะว่ามันได้ขนาดที่เราต้องการไหมเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณเดี๋ยวนะ14 15อันนี้ได้14นะคะได้14แอดมี่พอแค่นี้นะ14ต้องการแค่นี้นี่คือไซส์ของน้องบลายนะคะต่อไปเราจะมาขึ้นแถวที่5แถวต่อไปกันนะคะมาดูแถวที่5กันนะคะเราจะใส่เองแถวที่5แต่ถ้าว่าเพื่อนๆถักแล้วไม่ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง14เซนเนี่ยถักเพิ่มอีกได้นะคะก็เพิ่มมาตามดูข้างบนนี้เป็นไกด์เลยนะอันนี้เราพอแค่นี้เนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการลดนะคะลดหลักแล้วนะคะก็จะเป็นนะ2นะคะเป็น V นะไม่ใช่ V สิผู้ผิดมันเป็นการลดหลักใช่ไหมก็จะต้องเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะเป็น A แบบนี้นะคะอันนี้คือว่าถัก2หลักรวบนะคะเป็นหลักเดียวกันนะคะ1ครั้งนะคะแล้วก็มา double crochet นะคะdouble crochet เดี๋ยวนะ double crochet 2เหมือนเดิม double crochet นะคะ2หลักนะคะแบบนี้แล้วก็มา A double crochet 2หลัก A double crochet 2หลักถักไปจนสุดเลยนะคะมาดูกันเดี๋ยวถัก A ให้ดูนะคะนะก็ขึ้นต้นด้วยโซ่2นะคะโซ่2นะก็ A นะคะก็คืออันนี้นะหลักนี้นะติ๊บติ๊บติ๊บแหละทิ่มลงไปนะคะถักมาแล้วก็ค้างไว้แบบนี้แล้วก็หลักถัดไปนะคะ
แล้วก็ถักมาแล้วก็รวบนะคะอันนี้คือ A นะคะในความหมายของ Acme คือ A จะเป็นแบบนี้นะคะหลักถัดไปจะเป็น Double Crochet นะคะ2หลักนะคะ Double Crochet 2หลักนะคะแบบนี้แล้วก็ถักโพสต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนมาสุดนี้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือจบแถวที่5แล้วเราถักแถวที่5เสร็จแล้วมาทำการวัดสักนิดนึงนะคะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในเนี่ยมันได้ขนาดหรือยังควรให้ได้ประมาณสัก8หรือ9นะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆลองวัดขนาดรอบหัวของน้องดูนะคะเป็นยังไงได้ไหมอันนี้ได้ประมาณตีเป็น10หรือ11ตี10ละกันอะถ้าเป็นประมาณ10นะคะถ้าเป็น10นี่คือแอดมี่ก็คือพอตรงแถวนี้แล้วจะทำอีกแถวนึงคือเป็นแถวปิดนะคะเรามาดูการแถวปิดเราถักแบบไหนนะมาดูแถวสุดท้ายนะคะแถว6เป็นแถวปิดนะคะอันนี้ไม่ตายตัวนะคะถ้าเพื่อนๆขนาดยังไม่ได้ก็สามารถลดหลักได้อีกแถวหนึ่งแล้วค่อยเป็นแถวปิดนะคะแต่ว่าอันนี้แอดมี่พอแล้วนะคะแถวปิดก็จะเป็นนะคะโซ่1นะของแอดมี่นะที่แอดมี่ทำนะแล้วก็จะเป็นซิงเกิลโครเชต์จนสุดแถวเลยทุกหลักเลยนะคะจนรอบเลยนะคะการอันนี้คือแถวปิดนะคะทำการปิดแถวสุดท้ายว่างั้นเถอะเนาะท้ายนะคะก็มีก็นะคะโซ่1แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ก็คือควักแบบนี้ไม่ต้องพันนะคะควักไปเลยนะคะแบบนี้นะคะถักแบบนี้ไปจนสุดครบรอบตรงนี้เลยนะคะค่ะถักมาสุดแถวแล้วนะคะจะทำการปิดแล้วนะคะตรงนี้เลยเห็นไหม1โซ่1อันนี้คือเราจิ้มไปตรงนี้ slip stitch นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะทำการตัดได้เลยนะคะนี่อันนี้คือหมวกที่เราเสร็จแล้วนะคะมันก็จะหนาๆนุ่มๆกว่าอันนี้นะอันนี้เขาก็จะเป็นแบนหน่อยนะอันนี้ก็จะหนาๆนุ่มๆแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะจะทำแบบไหนก็ได้นะต่อไปเราก็จะทำการซ่อนนะคะล็อกเส้นล็อกหางเนี่ยค่ะล็อกใหม่เนี่ยค่ะแล้วก็ซ่อนไปด้านในนะคะแล้วก็จากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ปอมๆกันตรงนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะเสร็จแล้วหมวกเป๊ะเลยนะคะใส่ปอมๆเรียบร้อยแล้วซ่อนได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะซ่อนใหม่นะนี่แล้วก็ได้หมวกที่มันค่อนข้างสัมผัสหนาๆหน่อยไม่แบนเนาะแต่มีว่าอันนี้จะโอเคกว่าอันนี้มันอันนี้เป็นเละไปนิดนึงแบนไปนิดนึงอันนี้โอเคเลยนะคะเดี๋ยวไปใส่ให้น้องกันนะคะว่าออกมาจะน่ารักขนาดไหนนะคะสำหรับอันนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปว่าจะมีอะไรดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะฝากกด Subscribe ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องไปแต่งตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย